การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8ใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดนะคะเพราะว่ากูรูตัวจริงเรื่องทำอาหารชวนคุณผู้ชมทำเมนูแบบกูรูค่ะครับผมแล้วก็มาได้ช่วงเวลานะฮะในการเปิดฟู้ดดิกชันนารีของเราแล้วนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมนำเสนอฟิชครับฟิชทู ปลาทูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกว่านี่เลยนะฮะมาเป็นเข่งแบบนี้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยคลาสไซส์ปกติได้ปลาทูแบบนี้ทอดไหมครับทอดแล้วก็กินแต่หัว เก็บเนื้อไว้ให้ทุกคนในบ้านกินแล้วก็แกะไข่กับหัวกินปลาทูในท้องตลาดมีหลายขนาดคิดว่าหลายคนชอบแย่งกินคือปลาทูแมวทำไมเขาถึงเรียกปลาทูแมวรู้ไหมไม่รู้เขาเรียกกันว่าปลาทูแมวเพราะว่า1เข่งมันจะมี 3-4 ตัวเนี่ยก็ไม่เรียกปลาทูนะอย่างนั้นนะปลาทูนี่คือต้อง1เข่ง2ตัวปลาทูดูได้ดีป่ะยอมปลาทูแมวเนี่ย1เข่งเขาก็จะมี 3-4 ตัวเพราะว่าขนาดมันเล็กมากคนก็เลยบอกว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายออกมาเพื่อที่จะเอาไปให้แมวกินเพราะแมวชอบกินปลาทูกลิ่นมันแรงคือปลาทูแมวก็คือปลาทูที่คนซื้อให้แมวทานกันราคาถูกไงก็เลยยอมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปลาทูราคาแพงแพงซื้อให้แมวก็ต้องมองหน้าแล้วแกกินน้อยหน่อยละกันแล้วฉันแยกแบ่งแกกินได้ไหมอย่างเงี้ยวันนี้นะครับคุณผู้ชมจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะปลานะครับเราเลือกเป็นปลาทูเลยนะครับเราจะทำเมนูบริโต้ไข่ชะอมนะครับอันนี้เป็นฟิวชั่นไทยๆนะครับแล้วอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะลูกชิ้นปลาทูทอดครับวันนี้เนี่ยฟู้ดดิกชันนารีของเราปลาทูนั่นเองแล้วเมนูที่เราจะเอามาทำเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาทำเป็นบริโต้และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟครับวันนี้เนี่ยฟู้ดดิกชันนารีของเราฟิชทูปลาทูนั่นเองแล้วเมนูที่เราจะเอามาทำเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาทำเป็นบริโต้เชฟบริโต้นี่บริโต้นี่อาหารนอกนะไปไกลถึงตรงนั้นเลยแล้วบริโต้นี่ปกติเป็นยังไงนะฮะเชฟมันก็เป็นแผ่นแป้งปาติย่าแล้วก็เราแต่ว่าเราจะเอาไส้อะไรใส่ลงไปครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นบริโต้แบบปลาทูแบบไทยๆเลยแต่แป้งของเราไม่ใช้เราจะใช้ชะอมเป็นไข่เจียวชะอมคุณผู้ชมแล้วข้างในก็จะมีปลาทูอร่อยอร่อยฟิตทูของเราเนี่ยแหละจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของตัวผักก่อนใช่ไหมฮะต้มผักลวกก่อนและอย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเชฟประจวบเนี่ยจะทำในส่วนของผักต้มก่อนเคล็ดลับเนี่ยเห็นเชฟบอกว่าต้องเอาไปต้มกับกะทิอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับเอาละใส่ทั้งขวดได้เลยใช่ไหมครับเชฟครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ๋ออันนี้แบบเป็นแบบโบราณเลยนะแบบผักลวกกะทิอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีความหอมมันนะสีก็จะสวยด้วยเดี๋ยวเราผักเลือกใส่อันนี้ขมมากมะระขี้นกใช่ไหมฮะใช่ไม่ไหวนะเชฟนะแต่คือก็แล้วแต่คนชอบเอฟซีอาจารย์ชอบด้วยตัวพูมีแครอทนะฮะมะเขือพวงโอเคถั่วฝักยาวอาจจะเพิ่มอย่างอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมได้แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะครับเอาละครับเชฟกะทิอัมพวาของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับผักเราเตรียมไว้แล้วเคล็ดลับในการต้มผักเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราสามารถที่เราจะเอาแครอทเนี่ยใส่ลงไปในเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยเขาสุกไม่พร้อมกันถูกไหมครับหรือว่าการหั่นของเราด้วยแต่ละชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่อันนี้เลยใส่เข้าไปก่อนอันนี้คือลักษณะเราทำแล้วไม่ให้เสียเวลาอันนี้เราจะรอให้แครอทผ่านไปสัก 2-3 นาทีแล้วเราก็จะเอาผักที่มันเป็นเนื้อที่แข็งแล้วก็ใส่ตามหลังจากนั้นสุดท้ายก็คือใส่ผักบุ้งก็ยกขึ้นได้เลยก็คือทุกอย่างจะออกมาสุกพร้อมๆกันนุ่มกำลังดีเลยโอ้โหโอเคครับก็เวลาผ่านไปพอสมควรเราก็จะเอามะระขี้นกใส่แล้วก็ถั่วพูใส่ถั่วฝักยาวนะครับมะเขือนะครับแล้วก็ตามเอาผักบุ้งยังไม่ใส่ต้องรอสุดท้ายเลยครับพอดูว่าแครอทที่มันสุกนุ่มได้ที่แล้วเราก็ผักบุ้งใส่แล้วก็ยกขึ้นได้เลยผักบุ้งนี่ก็แป๊บเดียวละอันนี้คือพอให้มันสะดุ้งน้ำอ่ะนะโอเค
โอ้ตักขึ้นมาได้เลยนะฮะโอ้ดูน่ากินเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวผักของเราเนี่ยต้มกะทิเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นลงนิดนึงถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนแป้งบริโต้ละนี่ก็คือไข่เจียวชะอมของเรา นะครับไข่เจียวหลักในการทำวันนี้สูตรนี้เชฟใช้4ฟองถ้าคนเดียวก็อาจจะ2ฟองก็พอโอเคได้ครับแล้วอันนี้เป็นอะไรครับเชฟเคล็ดลับหรือเปล่าเป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำแป้งข้าวเจ้ากับน้ำแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ไข่นี่มันแบบไม่หลุดง่ายหรือตอนม้วนเขาจะได้แบบว่าไม่ขาดไม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผสมลงไปนะครับแล้วก็ตีไข่ไก่ให้แตกนะฮะมีแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำอยู่ในนี้ด้วยก็ชอบอมของเราอันนี้ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ไม่ได้สิเป็นชื่อเมนูเรานะโอเคอันนี้ก็คือลักษณะทั่วๆไปที่เราทำน้ำพริกกะปิที่กินกับไข่ชะอมครับผมแต่วันนี้เราจะแปลงไข่ชะอมนี้ให้เป็นแผ่นได้เลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับขวดนี้เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% สีเหลืองใสบริสุทธิ์ละครับนี่นะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตเอาละครับกระทะร้อนน้ำมันร้อนนะครับใส่ไข่เจียวชะอมของเราได้เลยโอ้โหเชฟอันนี้ไม่ได้ทำไข่เจียวอันนี้ทำเครปชะอมเครปชะอมได้ใช่ถูกต้องโอ้โหงานละเอียดเลยอ่ะเชฟครับแล้วเราดูยังไงครับว่ามันได้ที่แล้วมันคืออย่างเนี้ยคือเราก็จะใช้เหมือนกับส่วนล่างนี้ที่เรามองไม่เห็นเราก็จะพะเยอดูแต่ข้างบนไหนเขายังใสๆอยู่อันนี้คือไข่ยังไม่สุกแต่สามารถพลิกกลับอ๋อก็คือกระดกกระทะเลยถ้าจะใช้ก็ได้แต่ว่าไอ้นี่มันจะขอบมันจะสูงหน่อยมันก็ทำให้เหมือนกับจะไม่สวยงามโอเคนะเราก็ใช้พลิกกลับโอ้อันนี้ยากกว่ากระดกอีกพอตักปุ๊บก็ขาดแล้วตอนทำอ่ะโอเคสีสวยมากเชฟเราใช่เมื่อกี้เราบอกว่าไข่ไม่สุกใช่ไหมอันนี้เราใช้แต่แค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ไข่เจียวชะอมที่จะเอามาแทนแป้งตอร์ติญญ่าบริโต้ชะอมไข่นะครับคุณผู้ชมและนี่นะฮะฟู้ดดิคชันนารีของเราฟิชทูหรือว่าปลาทูนั่นเองเชฟครับอันนั้นตัวเบลเลอร์เธอเลยทำไมเหลือแค่นี้ครับเชฟอันนี้คือเราแกะเอาก้างเขาจะออกก้างไม่เท่าไหร่เชฟหัวกับหางเชฟเอาไปซ่อนที่ไหนครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มันจะแหมผมก็ชอบนะแต่ว่ามันหายไปไหนครับเนี่ยแต่ว่าปลาทูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนนิยมเอาไปทอดกรอบๆแล้วก็กินกันครับแล้วปลาทูเนี่ยเวลาทอดยังไงให้ไม่อมน้ำมันครับเชฟก่อนจะทอดเนี่ยคือเราหัวเขาออกเอ้าหัวกรอบๆนะอร่อยนะเชฟเออแหละมันก็ไม่มีปากมันก็จะไม่ได้อมน้ำมันเฮ้ยโอ้เชฟแบบนี้เนี่ยผมต้องไปแก้ในฟู้ดดิกชันนารีหรือเปล่าเนี่ยวิธีการทอดปลาทูไม่ให้อมน้ำมันโดยเชฟประจวบคือตัดหัวออกเขาจะได้ไม่ต้องอมน้ำมันถูกต้องไม่ได้หัวเราต้องทอดให้กรอบอร่อยแต่จริงๆนี่คือทอดยังไงไม่ให้อมน้ำมันก็ส่วนใหญ่ก็กระทะให้ร้อนกระทะต้องร้อนอุณหภูมิต้องได้ใช่เพราะว่าถ้ามีกระทะที่มีความชื้นคือร้อนไม่พอครับแล้วของที่เรามีเมื่อเนื้อสัตว์อ่ะไม่ใช่เฉพาะปลาทูอย่างเดียวก็ได้ที่อมน้ำความชื้นมันก็จะกระทะมันก็จะเย็นอุณหภูมิจะไม่ถึงใช่กระทะมันก็จะติดแต่ถ้ากระทะร้อนอุณหภูมิได้มีหัวได้ใช่ไหมเชฟอันนี้ก็ถูกต้องโอเคครับมาบริโต้ชะอมไข่ของเราต้องเริ่มยังไงครับเชฟเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกปลาทูก่อนน้ำพริกปลาทูก่อนได้เลยนะครับถ้าพูดถึงน้ำพริกปลาทูนะครับหรือว่าน้ำพริกกะปินะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ง่ายมากๆเลยครับมีแค่ขวดนี้ขวดเดียวได้เลยนะฮะน้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้นะครับผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีปรุงรสอย่างพิถีพิถันนะครับทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมเลยแหละครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับผมขออนุญาตนะเทใส่ถ้วยแบบนี้ให้เลยนี่คุณผู้ชมลองดูนะน้ำพริกกะปิของเขาแค่เปิดฝาก็หอมแล้วดูความเป็นแบบเห็นแบบนี้ปุ๊บน้ำลายวิ่งเลยอ่ะนะฮะได้แบบนี้เลยนี่อ่ะแล้วเราต้องมียังไงบ้างเชฟเบื้องต้นคือเราก็จะหาเหมือนกับกระดาษพร้อมที่จะจะเสริมเนี่ยเราก็มานี่เราก็จะเสริมตัวนี้ก็เราก็จะใช้สาหร่ายแผ่นนะครับแต่นี่เราก็จะเริ่มห่อนะฮะก็จะมีสาหร่ายที่เราใช้อันนี้ก็จะมีผักนะครับที่เราไปต้มกับกะทิอัมพวานะฮะก็มีแครอทมีแตงนะฮะมีถั่วฝักยาวเนาะโอ้โหหนูน่ากินครับครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกปลาทูเป็นน้ำพริกกะปิของโลโบนะครับนี่ราดกงก่อนเลยนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงสุกปุ๊บก็มาตักลงตรงนี้ได้เลยนะฮะโจทย์ของเราวันนี้นะครับฟู้ดดิกชันนารีอันนี้ปลาทูตัวโตๆเลยนะฮะ1ชิ้นใหญ่ๆเอาข้างออกให้หมดนะคุณผู้ชมนะน่ากินเชียวเอาละจากนั้นค่อยๆห่อครับโอ้โหโอ้มันต้องแน่นนะคุณผู้ชมนะใช่ไหมเชฟมันแบบเขาถือกินด้วยนะเวลาต้องเวลากัดต้องไม่เจออากาศนะรักษาโอ้
เรามาจัดลงจานกันได้ครับครับผมเอาละครับจับหั่นแบบนี้เลยโอ้โหนี่นะฮะบริโต๊ะชาอมไข่ของเรานะครับโอ้โหข้างในแน่นมากๆนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับปลาทูหรือว่าฟิชทูในที่ผมพูดนะฮะปลาทูของเราเอามาทำเป็นเมนูฟิวชั่นได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยผักเยอะมากแบบนี้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็อร่อยแบบกูรูจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับปลาทูหรือว่าฟิชทูนะครับอันนี้เป็นปลาทูตัวที่2ละนะครับก็จะต้องมาพร้อมกับอีก1เมนูเชฟบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาทูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าฟู้ดดิกชันนารีอันนี้นะครับปลาทูของเราจะเอามาทำเป็นลูกชิ้นปลาทูได้ยังไงครับเราใส่ปลาทูนะครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับนี่นะฮะเลาะก้างออกก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเนี่ย1ตัวใส่เข้าไปแต่ผมยังเคืองอยู่นะเชฟนะว่าหัวกับหางของผมเนี่ยหายไปไหนนะมีเนื้อปลาทูนะคุณผู้ชมจากนั้นไข่ไก่นะครับใส่ลงไปในที่ปั่นได้เลยนะครับแล้วก็แป้งอันนี้เป็นแป้งมันนะครับแป้งมันสำปะหลังนะจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งสาลีนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยอันนี้เป็นผงปรุงรสเนาะครับแล้วก็ใช้ผงฟูนะครับช่วยนิดนึงนะครับโอเคน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะผมว่านะที่เป็นแบบว่าพวกอาหารปลาแบบนี้นะต้องมีพริกไทยนะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมลงในโถปั่นนะจากนั้นก็เตรียมปั่นได้เลยนะครับเอาละตั๊บเดียวเลยนะครับโอ้ใครจะไปคิดว่าลูกชิ้นนี่เดี๋ยวนี้ทำง่ายขนาดนี้เลยเอาละครับอันนี้ส่วนผสมของลูกชิ้นปลาทูโอเคก่อนที่นั้นเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปอันนี้เป็นต้นหอมนะต้นหอมซอยเนาะใส่เข้าไปคนผสมให้เข้ากันปุ๊บสังเกตว่ายังเหลวๆแบบนี้บางคนบอกโอ้ยจะเป็นลูกชิ้นได้ยังไงขอแช่เย็นก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงให้เขาเซตตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอเซตตัวปุ๊บสามารถนำมาทอดได้เอาละฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมลูกชิ้นปลาทูนะฮะฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะต้องแช่เย็นให้เขาเซตตัวเหนียวๆแบบนี้ฮะคุณผู้ชมนะเวลาไปทอดเนี่ยเนื้อเขาจะได้เนียนนุ่มนะติดกันอันนี้ถ้ามันจะมีเคล็ดลับอีกอะถ้ากรณีอย่างสมมติเร่งด่วนเราจะอาจหาเป็นของที่มันเป็นแห้งๆยกอย่างเช่นพวกขนมปังอ๋อใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มหรือว่าใส่แป้งเพิ่มเข้าไปถ้าเหลวมากก็ต้องลองดูนะฮะแต่สูตรของเชฟประจวบอันนี้แช่เย็นสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะเนียนแบบนี้เลยคุณผู้ชมพร้อมทอดละอันนี้เราอุ่นน้ำมันจนร้อนเลยนะครับเอาละครับมานี่นะครับโอ้พอน้ำมันได้ที่ปุ๊บนี่ทอดปุ๊บก็ฟูเลยแล้วเราต้องไปคนไปอะไรไหมเชฟเดี๋ยวแบบเขาจะแบบติดกันอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ติดครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอให้แบบเหมือนกับข้างล่างนี่มันแบบหนาแน่นก่อนแล้วเราก็พลิกกลับเขาได้ให้ข้างล่างเขามีสีเหลืองๆก่อนแล้วค่อยมาพลิกอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมเอาละฮะอันนี้เราใส่ไปแค่ครึ่งนึงนะครับสังเกตเชฟมันคือเขาเริ่มลอยขึ้นมามีฟองอากาศรอบๆนี่คือด้านล่างเขาได้ที่แล้วอ่าฮะแล้วก็แอบดูก่อนว่าสีข้างล่างเขาสวยหรือยังแล้วก็พลิกอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเร่งรีบคือไปกวนเขาทั้งๆที่มันยังไม่ได้ที่ใช่แต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเห็นสีในกระทะนะครับลูกชิ้นของเราสีสวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่รู้จนกว่าจะทำเองคือตอนนี้หอมมากนะ กลิ่นปลาทูเนี่ยแบบมีจางๆลอยขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะอย่างอันนี้คือชนะเลิศแล้วอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟนะสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมลองดูในนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับลูกชิ้นปลาทูโอ้โหใครจะไปคิดเอาละครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาทูนะครับสีเหลืองทองแบบนี้เลยนี่ดูแล้วฟังเสียงแบบเขากรอบจริงๆนะเขากรอบจริงๆครับอ่ะเชฟครับเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นตามชอบได้เลยได้เลยได้ครับโอ้ใครจะไปคิดนะปกตินะปลาทูเราได้มาก็เอามาทอดกรอบๆกินนะครับวันนี้เอามาทำเป็นลูกชิ้นปลาทูได้นะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะมีนี่พาสลีย์สวยๆด้วยนะฮะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับปลาทูนะฮะเป็นลูกชิ้นปลาทูครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับปลาทูนี่นะฮะสองเข่งแบบนี้เลยฟิชทูของเท็ดดี้นั่นเองนะครับปลาทูตัวโตๆแบบนี้นะครับมาทำเมนูอร่อยๆจากกูรูอย่างเชฟประจวบได้ถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอันแรกนะครับเบอร์ริโต้ชะอมไข่หรือว่าอันนี้เมนูที่2น่ากินมากๆลูกชิ้นปลาทูนะครับต้องบอกว่าปลาทูแบบนี้นะครับมาทำโดยกูรูเป็นเมนูสุดหรูให้คนดูอย่างคุณผู้ชมล่ะครับ
และคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบแล้วก็เจเจนะครับจะมีเมนูอะไรจากฟู้ดดิกชันนารีอะไรนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าขนมอร่อยอร่อยวันนี้ของเรานอกจากขนมอร่อยแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสำคัญมากมากค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องขนมค่ะแต่เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องรสชาติขนม5รสชาติของเราหรอกนะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าขนมอร่อยอร่อยวันนี้ของเรานอกจากขนมอร่อยแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสำคัญมากมากค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะฮะเขาเรียกว่าสอบถามกันเข้ามานะว่าส่งยังไงได้รับแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเอาเค้กไปเก็บตู้เย็นไหมหรือยังไงเราอยากให้คุณผู้ชมดูคนที่ยังไม่เคยสั่งเนี่ยจะได้สบายใจด้วยความที่เป็นขนมเนาะเป็นของที่เรารับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งแรกเลยเนี่ยคือความสะอาดขั้นตอนแรกของเราเนี่ยขนมของเราจะซีลสุญญากาศนะคะทุกเมนูของเราเราจะซีลสุญญากาศแล้วจะใส่กระป๋องเหล็กในเมนูฟรุตเค้กของเราเนี่ยจะใส่กระป๋องเหล็กแบบนี้ทั้ง5รสชาติเลยนะใส่แบบนี้ค่ะเป็นกระป๋องแบบนี้ข้อดีของกระป๋องตัวนี้เนี่ยคือเขามีความทนทานระดับหนึ่งเลยแหละเราอะการันตีได้ว่าเราจะส่งออกไปในสภาพโอเคแน่นอนแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยหลายๆครั้งด้วยความที่พัสดุมันเยอะมากๆบางครั้งเนี่ยกล่องก็อาจจะมีการกระทบกันบ้างแต่มั่นใจเลยล่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ข้างในของเราเนี่ยนะคะถูกห่อหุ้มอย่างดีทั้งสุญญากาศแล้วเจอกระป๋องแล้วแถมยังมีบับเบิ้ลด้วยแล้วก็ใส่ในกล่องลังกระดาษแบบนี้เราทำการดรอปเทสแล้วล่ะก่อนเราเริ่มส่งก่อนเราจะเอาสินค้าของเราไปจำหน่ายให้ลูกค้าแต่อย่างที่เราบอกหลายๆครั้งเราก็การันตี 100% ไม่ได้จริงๆเนาะว่าของจะไปถึงลูกค้ากล่องอาจจะแบบตัวกล่องกระดาษอาจจะมีบุบบ้างแต่ว่ากล่องเหล็กของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะไปถึงมือลูกค้า 100% นี่นะครับห่อบับเบิ้ลแบบนี้เลยแล้วก็บรรจุลงในกล่องกระดาษแบบนี้ครับแน่นๆเลยเราก็จะเลือกกล่องที่ไซส์ใกล้เคียงกันกับขนมเราที่สุดเพื่อให้เวลาเขาไม่ขยับใช่พอเขาไม่ขยับปุ๊บเหมือนถูกล็อกไว้เวลาเขย่าขนส่งยังไงก็จะปลอดภัยแบบนี้แหละครับขนมที่เราใส่กระป๋องแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้นำเสนอตรงนี้ตรงโต๊ะแทนเลยมีทั้งหมด5รสชาติค่ะรสชาติแรกที่เรานำเสนอเนี่ยขายดีตลอดการคือฟู้ดเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเนาะเป็นรสชาติต้นตำรับค่ะตัวนี้เนี่ยขายดีมากว่าเกือบ10ปีแล้วเนาะขนมตัวนี้ใช่ครับยังจำชิ้นแรกที่คุณพ่อกับคุณแม่ห่อพลาสติกแรปเนาะแล้วก็ขายได้อยู่เลยอะจากวันนั้นอะมาถึงจุดนี้ขนมตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วเรายังไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคุณตัวนี้หมักบ่มผลไม้อย่างดีใส่เร้ารำและเครื่องเทศซึมเข้าไปในเนื้อเค้กเลยค่ะ850 บาทรสที่2นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับกระป๋องสีเขียวแบบนี้ครับ English Food Cake นะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากระป๋องนี้นะครับมีจุดเด่นจริงๆอยู่ที่ความหอมของชาครับเพราะว่าตัวผลไม้ต่างๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เนี่ยคัดพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าตัวผลไม้จะเอาไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นชาเกรนะฮะหรือว่าชาคาโมไมล์ดังนั้นในเวลาทานเนี่ยนอกเหนือจากเค้กอร่อยๆแล้วจะได้กลิ่นอ่อนๆของชาเวลาทานทุกคนจะรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจังเลยยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยครับตัวถัดไปนะคะเป็นโกลเด้นฟรุตเค้กค่ะเป็นฟรุตเค้กที่รวมผลไม้โทนเหลืองทองไว้ทั้งหมดผ่านการหมักบ่มอย่างดีค่ะส่วนตัวนานาชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าเขาแถมซอสในกล่องด้วยสำหรับคนที่อยากเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้950 บาทจ้ะและอีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มความพรีเมียมค่ะหลายคนกังวลใจว่าอุ้ยฟรุตเค้กเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นนะหนึ่งความเข้มข้นที่มาเนี่ยมันคือความหวานหลายคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่หรือกำลังกังวลใจเรื่องการรับประทานน้ำตาลเนี่ยนะคะฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติกล่องสีขาวของเราตัวนี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะความหวานที่ได้เนี่ยนะคะจะได้ความหวานจากธรรมชาติของน้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมค่ะที่สำคัญใส่เนื้ออินทผลัมเข้าไปในนี้เยอะมากๆผลไม้ที่ใส่ลงไปก็เป็นผลไม้ที่อบแห้งไม่ใช่ผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานที่ได้จะมาจากผลไม้จริงๆค่ะพรีเมียมขนาดนี้ราคานิดเดียวเองเพียง 1,500 บาทจ้ะและใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมแนะนำเลยนี่นะครับสีแดงสวยงามนะครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้พรีเมียมจริงๆแน่นอนเลยนะครับพรีเมียมที่1คือตัวเนี้ยผลไม้แห้ง 100% อันที่2ก็คือคล้ายๆกันเลยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอันที่3นะฮะจุดเด่นของเขาก็คือผลไม้เนี่ยนำมาบ่มกับน้ำทับทิมเข้มข้นครับคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเรารู้จักกันอยู่แล้วนะทับทิมเม็ดเล็กๆอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาเอามาทานเนี่ยรสชาติของเขาจะมีความเปรี้ยวความหวานและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญสีเขาสวยมากสีแบบแดงสวยกำลังดีเลยที่สำคัญนะฮะเวลาทานฟู้ดเค้กเนี่ยนอกเหนือจากรสหวานแล้วเรามีรสเปรี้ยวหน่อยเนี่ยยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆครับผมแนะนำนะถ้าใครเนี่ยชอบทานแบบผลไม้แบบหลากหลายรสชาติตัวนี้อร่อยมากๆที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลทรายนะครับและอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีทั้งแบบกลมแบบนี้3ปอนด์แล้วก็แบบนี้นะฮะเป็นแบบพิมพ์โลบครับเขาหั่นให้เลยนะครับแล้วก็มีแบ่งชิ้นสวยงามแพ็กเกจจิ้งดีเรียงอยู่ในนี้นะครับมี12ชิ้น
ราคาเท่ากันนะครับ 1,500 บาทครับผมพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าฟรุตเค้กของเรานะครับทั้ง5รสชาติเลยนะฮะกัดคำแรกปุ๊บนะครับเราจะได้ผลไม้แบบเต็มๆคำเลยอันนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูเลยนะไม่พูดปุ๊บก็เหมือนเราโอ้อวดนะนี่ครับอันนี้อิงลิชฟรุตเค้กนะฮะคุณผู้ชมดูผลไม้สิครับเนื้อเค้กอยู่ตรงไหนครับเนี่ยผลไม้เยอะจริงๆนะเวลาทุกคนน่ะสั่งมาทานปุ๊บก็จะแฮปปี้กับตรงนี้ครับว่าโอ้อาจารย์ผลไม้เยอะมากเลยแต่มันก็ไม่หวานมากด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยครับถ้าใครนะครับชื่นชอบฟรุตเค้กนะครับหรือว่าอยากลองทานแนะนำนะฮะคุณผู้ชมชอบแบบไหน5รสนี้สั่งกันได้เลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเองขายเองนะครับสนใจสามารถสั่งกันมาได้นะฮะคุณผู้ชมทุกช่องทางออนไลน์ตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะฮะถนัดเป็น LINE นะครับ @yingsakfood ครับหรือโทรก็ได้นะครับ0922658968นะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทาง Facebook TikTok IG ค่ะพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube Channel นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะค้นสูตรรายการย้อนหลังนะคะหรือนั่งดูพวกเราเรื่อยๆก็ได้หลังจากเข้ามาเสร็จแล้วกด Subscribe พวกเราด้วยนะนอกเหนือจากนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ yingsakfood.com ครับคุณผู้ชมในนี้นะครับจะมีทั้งรายการมีสูตรนะครับที่สำคัญสามารถสมัครเรียนออนไลน์หรือว่าสั่งขนมออนไลน์ก็ได้นะครับกลับมาพบกับรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอานะวันนี้โจทย์จาก Food Dictionary ของเรานะครับมันก็คือ potato potato ก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเมนูของเราต้องมาจากมันฝรั่งเป็นของที่พวกเราเนี่ยชอบทานตั้งแต่เด็กจนโตเลยส่วนมากนิยมเอามาทอดกรอบจะเอามาต้มบดเป็นฟรายชอบหมดเลยจะเอามาบดเป็นมันฝรั่งบดอะไรก็อร่อยถ้ามีมันฝรั่งเนาะ